หลงเจียงโลวาน่าสวัสดีนะครับสำหรับตัวนี้ครับก็เป็นออินโดนะครับผมสายพันธุ์แท้อีกเช่นเคยนะครับที่หลงเจียงโลวาน่านำเข้าโดยตรงจากประเทศอินโดนีเซียนะครับตัวนี้ขนาดเกือบ8นิ้วนะครับผมแล้วผมก็เพิ่งจับจากถังขึ้นมาเลยนะครับสำหรับตัวนี้เพิ่งขึ้นตู้เมื่อวานนี้เองนะครับผมสดๆร้อนๆเลยยังจะมีร่องรอยนะครับหางยังคงติดไม่สนิทนะครับผมเพราะว่าเพิ่งขึ้นตู้พวกนี้เนี่ยต้องเลี้ยงอย่างน้อยสักอาทิตย์นึงนะครับผมใบหางมันจะเรียบกว่านี้ร่องรอยของตัวปลาก็จะเนียนกว่านี้นะครับผมตัวปลาจะเนียบกว่านี้แต่ตัวนี้เนี่ยเพิ่งขึ้นจากถังเลยแต่ถ้าผมไม่บอกทุกท่านก็คงไม่รู้หรอกใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับใครที่ดูปลาเป็นนะครับเขาก็จะรู้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ครับเป็นปลาขนาดเกือบ8นิ้วที่ผมบอกตอนแรกนะครับแล้วก็มีชิปไมโครชิปฝังในตัวนะครับมีใบเซอร์ติฟิเคทหรือว่าใบเซอร์นะครับเรียกกันสั้นๆพร้อมเอกสารที่ทุกท่านสามารถเอาไปขึ้นใบครอบครองได้ด้วยนะครับผมถามว่าจำเป็นไหมนะครับผมก็แล้วแต่ทุกท่านครับไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะครับเรื่องใบครอบครองแต่ว่าไม่ว่าทุกท่านจะอยากได้ใบครอบครองหรือไม่แต่ผมก็จะต้องถูกส่งเอกสารใบกำกับตัวนี้ไปให้ทุกท่านอยู่ดีนะครับผมส่งไปพร้อมตัวปลาเลยก็ถ้าใครอยากเอาไปขึ้นก็ไปที่กรมประมงหรือว่าประมงจังหวัดของที่ท่านเลี้ยงปลาตัวนี้อยู่หรือถ้าเกิดทุกท่านไม่อยากเอาไปขึ้นเป็นใบครอบครองก็เก็บเอกสารตัวนี้ไว้ให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าผมออกซ้ำไม่ได้แล้วนะครับออกแล้วออกเลยว่างั้นเพราะว่าระบบมันตัดไปแล้วนะครับสำหรับเลขชิปปลาตัวนี้ในการแจ้งนำเข้าตอนแรกนะครับโอเคก็สำหรับตัวนี้ครับอีกแล้วนะครับสำหรับทุกท่านที่รักพี่เสียดายน้องหรืออยากได้ทั้งน้องอยากได้ทั้งพี่หรือได้พี่แล้วแต่ยังอยากได้น้องนี่รู้สึกวันนี้จะ18บวกนิดนึงนะครับก็สำหรับตัวนี้ครับเป็นทอร์นิโดที่นะครับเปิดแถว5เรียงตัวหนักมากตัวนี้เปิดแถว5หนักมากเรียงตัวสวยด้วยนะครับเห็นไหมครับมีแค่เกล็ดละเอียดอย่างเดียวที่มันไม่ขึ้นผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าทุกท่านอย่าไปซีเรียสนะครับว่ามันจะเปิดแถว5ทอร์นิโดทำไมถึงเปิดแถว5เยอะขนาดนี้นะครับทอร์นิโดแท้ๆต้องเปิดแถว4สิผมจะบอกเลยนะครับปลามันก็คือปลานะครับการที่เกล็ดของเขาเปิดต่ำหรือเปิดสูงนั้นไม่ได้เป็นการแยกชนิดของสายพันธุ์ปลานะครับผมสายพันธุ์ของปลาเนี่ยมันดูหลายๆอย่างทั้งเรื่องสีเรื่องของลักษณะของเกล็ดนะครับผมเรื่องของทรงหลายๆอย่างนะครับผมคาแรคเตอร์ของเขามันไม่ใช่แค่การตีขอบของปลาหรือจำนวนแถวที่เปิดถึงจะแบ่งแยกกันได้นะครับหรือถ้าเกิดทุกท่านไม่มั่นใจบอกว่าคุณเก็ตหลงเจียงเป็นคนขายนี่ก็ต้องเชียร์ปลานะครับเชียร์ปลาตัวเองอยู่แล้วนะครับผมถ้าผมจะบอกว่าถ้าเราไม่มั่นใจนะครับผมถ้าเราอยากได้ทอร์นิโดเรามีวิธีดูง่ายๆนะครับก็คือถามพ่อค้าเลยตัวนี้คุณนำเข้ามาจากประเทศอะไรง่ายๆเลยนะครับผมอย่างตัวนี้น่ะผมนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียนะครับผมซึ่งมันชัดเจนมากอยู่แล้วว่าประเทศอินโดนีเซียมันไม่มีสายพันธุ์อื่นมันไม่มีสายพันธุ์ทองอินโดมันไม่มีสายพันธุ์ทองมาเลย์นะครับเพราะฉะนั้นความดั้งเดิมหรือความแท้ของปลาเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือได้มากๆเลยนะครับผมดูง่ายๆเลยดูจากแหล่งแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าเอามาจากมาเลเนี่ยต่อให้ผมไปคัดปลาที่มาเลเองแล้วเจ้าของฟาร์มบอกผมว่าเป็น RTG ผมยังต้องชั่งใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความเคลียร์เพื่อความชัดเจนผมก็เลยแบ่งเลยทอร์นิโดผมเอามาจากประเทศอินโดนีเซียดีกว่านะครับผมพูดได้เต็มปากเลยชัดเจนด้วยนะครับผมมั่นใจในแหล่งกำเนิดก็ไม่ต้องสงสัยในผลผลิตของเขาแหล่งกำเนิดถูกต้องผลผลิตก็ต้องถูกต้องจริงไหมครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะนี่มันปลาท้ายล็อตแล้วนี่นะครับผมจะยืนยันว่าปลาทุกตัวที่ผมเอามาเนี่ยเป็นปลาที่มีคุณภาพแม้กระทั่งปลาท้ายล็อตแล้วนะครับผมอย่างตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปลาที่อยู่ในช่วงท้ายๆล็อตแล้วเพราะว่าอีกไม่นานผมก็จะเอาทองมาเลย์เข้ามาแล้วก็ยังเห็นว่าคุณภาพของปลาเนี่ยสวยไม่ต่างจากปลาหัวล้อนเลยเผลอๆบางตัวสวยกว่าอีกนะครับผมพูดมาเยอะแล้วเรื่องตัวปลาเรามาพูดถึงกระต้างเรื่องตัวปลานะครับก็
อย่างที่บอกตัวนี้เนี่ยนะครับเกรดแถว5เปิดหนักมากแล้วก็เรียงตัวสวยมากนะครับผมอย่างที่1ละอย่างที่2เรื่องของสีของเกรดเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ผมเห็นเหลือบสีนะครับผมดูปลาตัวจริงตรงนี้ผมเห็นเหลือบสีของเขาชัดเจนมากนะครับผมถ้าทุกท่านอยากจะได้ปลาเกล็ดทองทองทองแบบสีสุกๆเลยนะครับผมตัดกับหลังที่ดำๆนะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมตัวนี้เนี่ยใบหางของเขาค่อนข้างใหญ่กว่าปลาปกติอาจจะไม่ได้ใหญ่แบบเวอร์วังอลังการขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าใหญ่กว่าปลาปกติใหญ่กว่าพวกไฮแบ็กนะครับผมใหญ่กว่าพวกทองมาเลย์อยู่แล้วแล้วก็ใบหางเขาเนี่ยก็เป็นสีแดงด้วยนะครับสีแดงชัดเจนมากแต่ตัวปลาเนี่ยมันอาจจะยังตื่นอยู่ผมบอกเลยเพราะว่าผมเพิ่งเอาขึ้นตู้มานะครับเมื่อวานนี้เองปลามันยังไม่ขึ้นตู้และในคลิปนี้ผมจะยังไม่ให้อาหารเพราะว่าถึงผมจะให้ปลามันก็ยังไม่กินนะครับผมแม้กระทั่งผมเองนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าปลาที่เพิ่งย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วมันจะกินเลยก็ไม่นะครับผมบางตัวกินเลยก็มีให้เห็นบางตัวต้องขอเวลาปรับตัวหน่อยนะครับผมทั้งนั้นที่น้ำเดียวกันนี่แหละครับแต่แค่สภาพแวดล้อมมันต่างกันปลามันก็มีความเครียดของแต่ละตัวมันก็ต่างกันไปนะครับผมมันเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ถามว่ากินไหมตัวนี้กินเพราะตัวนี้ถ้ามันไม่กินไซส์มันคงไม่มาถึงขนาด8นิ้วหรอกครับนะครับถ้ากินเมื่อไหร่นะครับกินหนักเลยตัวนี้นะฮะตัวนี้ไม่มีตำหนิอะไรนะครับตาไม่ตกนะครับผมปากไม่ยืดนะครับทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับผมสมส่วนสวยงามนะครับผมถ้าเกิดใครชอบตัวนี้ก็ทักไลน์มานะครับผมจะได้ส่งรูปให้ดูประกอบการตัดสินใจผมมีหลายรูปผมไม่ใช่ว่าส่งรูปเนี่ยหน้าหลังซ้ายขวาอย่างละรูปไม่ใช่นะครับถ้าทุกท่านที่เคยซื้อปลากับผมหรือขอดูรูปปลากับผมจะรู้ว่าผมส่งรูปปลาทีนึงเป็น10รูปเลยนะครับผมดูกันทุกมุมทุกลีลากันเลยนะครับเพื่อความมั่นใจจะซื้อปลาทั้งทีก็ดูกันเยอะๆนะครับผมดูกันหลายมุมนะครับผมแต่มั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดในวิดีโอคลิปนี้ถูกต้อง 100% แน่นอนนะครับโอเคสำหรับตัวนี้เป็นทอร์นิโดสายพันธุ์แท้จากประเทศอินโดนีเซียนะครับมีชิปมีเซอร์แล้วก็สามารถออกไปครอบครองได้ด้วยนะครับผมส่งได้ทั่วไทยตัวปลาอยู่สงขามีค่าขนส่งเพิ่มเติมรับประกันการขนส่งครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามของเจโรน่านะครับคอยติดตามกันเรื่อยๆนะครับก็จะมีปลาใหม่ๆลงขายเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ชมคอมเมนต์ติติงคอมเมนต์ให้กำลังใจคอมเมนต์ทักทายSC นะครับผมขาประจำนะครับผมถึงจะไม่พูดถึงตัวปลาพูดคุยเรื่องสัพเพเหระในคอมเมนต์ผมก็ยินดีผมชอบนะครับไม่ต้องคุยเรื่องตัวปลาก็ได้หรือจะมาคอมเมนต์ก็ได้เอ้ยวันนี้แฟนอุบอิบเงินนะครับผมจะทำยังไงดีนะครับผมหรือจะมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยวันนี้อากาศดีจังลำปางหนาวมากได้หมดนะครับผมยินดีเลยชอบครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ